ฮอคแมนเตรียมเปิดตัวใน Black Adam Major Movie Talk Talk New สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Talk News นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวสารที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์เอามาเล่าให้กันฟังแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ3ข่าวนะครับฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับวันนี้เราจะมาพร้อมกับอีกหนึ่งความคืบหน้าในจักรวาลยอดมนุษย์ DC ครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นที่เขาคนนี้ครับอัลดิสฮอตครับอัลดิสฮอตเป็นนักแสดงอเมริกันนะครับที่ก่อนหน้านี้พอจะมีผลงานที่เราคุ้นตาอยู่บ้างก็อยู่ใน Hidden Figure นะครับเล่นเป็น MC Ren ใน Straight Outta Compton นะครับนักแสดงผิวดำคนนี้ปัจจุบันอายุ34ปีนะครับเรื่องของเรื่องก็คือวันนึงเนี่ยแกได้รับโทรศัพท์แล้วก็เบอร์ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้นตาเท่าไหร่ครับอีกฝ่ายนึงปลายสายบอกว่าสวัสดีครับผมเดเวนจอห์นสันนะครับได้ยินแบบนั้นเนี่ยอัลดิสฮอตก็เงียบไปหลายวินาทีเลยครับแล้วก็คิดว่ามันต้องมีใครเล่นตลกกับฉันแน่ๆเลยหรือว่าแกล้งอะไรสักอย่างอีกฝ่ายนึงยังยืนยันครับว่าผมจะเป็นจอห์นสันจริงๆครับเดอะร็อกจริงๆครับอัลดิสฮอตก็ย้ำครับว่าเฮ้ยมึงเลิกเล่นตลกได้แล้วเป็นใครกันแน่เนี่ยจนคนที่อ้างตัวว่าเป็นเดอะร็อกเนี่ยบอกว่าอ่ะยังไงก็ตามอยากจะโทรมาเพื่อขอบคุณที่ส่งเทปออดิชั่นมาให้แล้วเขาก็ยังอยากจะขอต้อนรับเข้าสู่หนังเรื่อง Black Adam ด้วยครับอัลดิสฮอตตอนนั้นเริ่มมั่นใจแล้วล่ะครับว่าเฮ้ยปลายสายนี่มันเดอะร็อกตัวจริงแน่ๆเลยแกก็เลยออกปากขอโทษครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะก่อนที่จะเดินออกมาห่างๆครับเพื่อตะโกนว่าว้าวเชิดซึ่งอัลดิสฮอตตะโกนแบบนั้นเนี่ยเดอะร็อกขำกลิ้งเลยครับเรื่องทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าผ่านทาง Instagram ของเดอะร็อกกันนะครับพร้อมกับการประกาศสมาชิกใหม่ในหนังเรื่อง Black Adam ที่แสดงโดยอัลดิสฮอตนะครับกับบทของฮอคแมนนั่นเองครับอัลดิสฮอตอย่างที่บอกครับปัจจุบันอายุ34ปีนะครับเป็นดาราที่มีผลงานการแสดงมาแล้วกว่า20ปีครับและเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักแสดงเด็กครับจากผลงานเรื่องแรกในบทหลานของซามูเอลแจ็กสันนะครับใน Die Hard with a Vengeance ครับตอนนั้นเรียกว่ายังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่เลยครับหลังจากนั้นเจ้าตัวก็เริ่มมีผลงานมาเรื่อยๆนะครับจนมาเริ่มดังแล้วก็มีชื่อเสียงจากซีรีส์เรื่อง Leverage ครับแล้วชื่อเสียงจาก Leverage นี่แหละครับทำให้อัลดิสฮอตเริ่มมีผลงานหนังตามมามากขึ้นครับล่าสุดหลายคนน่าจะได้ดูก็คือ The Invisible Man นั่นเองครับถือเป็นดาราที่กำลังมีผลงานน่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนอย่างที่บอกครับตอนนี้แกมาอยู่ในจักรวาลซุปเปอร์ฮีโร่แล้วครับกับภาพยนตร์เรื่อง Black Adam ครับพูดถึงตัวละครฮอคแมนนะครับในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยฮอคแมนเองมีอยู่หลายเวอร์ชันนะครับทั้งฉบับที่ออกมาในแนวมนุษย์ต่างดาวคือฮอคแมนเนี่ยมีทั้งฉบับที่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เล่าว่าฮอคแมนเนี่ยมีชื่อว่าคาตาฮอลเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายๆมนุษย์แต่มีปีกครับแล้วก็มาจากดาวที่มีชื่อว่าทานากาครับฮอคแมนเวอร์ชันนี้มีหน้าที่เหมือนตำรวจในดาวของตัวเองครับที่ทำภารกิจติดตามอาชญากรตัวร้ายมาจนถึงโลกมนุษย์นะครับจนสุดท้ายก็เลยได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่บนโลกครับร่วมกับกลุ่ม Justice Society of America ครับอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่าแก่กว่านะครับเล่าว่าฮอคแมนที่มีร่างมนุษย์เนี่ยเป็นนักโบราณคดีที่ชื่อว่าคาร์เตอร์ฮอลครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นร่างอวตารของเจ้าชายอียิปต์นั่นเองครับซึ่งเชื่อว่าเรื่องราวในชาแซมนะครับจนถึงแบล็กอดัมเนี่ยจากการที่หนังเล่าเรื่องฮีโร่ที่มาจากแนวเทพเจ้าโบราณเนี่ยก็เลยมีความเป็นไปได้ครับที่ฮอคแมนน่าจะเป็นเวอร์ชันของคาร์เตอร์ฮอลมากกว่าครับที่เป็นเจ้าชายอียิปต์โบราณครับจริงแล้วฮอคแมนรวมถึงฮอคเกิลเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญไม่น้อยนะครับในฉบับการ์ตูนก่อนหน้านี้มีข่าวว่า DC กำลังจะปั้นโครงการหนังของตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วครับซึ่งการใส่ฮอคแมนลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการปูทางไปสู่หนังเดี่ยวของตัวละครตัวนี้ก็ได้เหมือนกันครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยฮอคแมนกับฮอคเกิลเคยปรากฏตัวในซีรีส์ The Flash มาแล้วนะครับแต่ว่าฉบับภาพยนตร์คราวนี้เนี่ยจะออกแบบออกมาเป็นอย่างไรและจะใช้งานตัวละครตัวนี้ไปในทิศทางไหนติดตามรอชมก็แล้วกันครับยังไงผมเชื่อว่าทุกคนอยากดูสุดๆอยู่แล้วล่ะครับสำหรับหนังเรื่อง Black Adam กับการรับบทเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของ The Rock Dwayne Johnson นั่นเองครับเอาไว้มีความคืบหน้าคือกับจักรวาล DC หรือว่า DC Extended Universe หรือ World of DC อีกเมื่อไหร่ผมจีนวิฟเดอร์จะหยิบมารายงานก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ